รรยากาศเตรียมความพร้อมอะไรเรียบร้อยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ่ายทอดการวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคไว้ในงานเรียบร้อยเอาล่ะผมจะให้ทุกท่านเจอกับสองหนุ่มหล่อถ้าเสียงดังพอผมให้เขาออกมาบนเวทีครับถ้าผมบอกว่าซีนุนิวให้ทุกคนบอกว่า love kill ซีนุนิว love kill ซีนุนิว love kill และอย่าลืมนะครับวันนี้ใครที่กรี๊ดเสียงดังมุมไหนเสียงดังเดี๋ยวเราจะให้ลงไปแบบใกล้ชิดดีไม่ดีที่สำคัญครับฝากทุกท่านอัพรูปนะครับต่างๆไว้เรียบร้อยลงใน Twitter Instagram หรือ Facebook แล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กของเราด้วยกับซีนุนิว Love Q นั่นเองครับเอาล่ะหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งถ้าเสียงดังเดี๋ยวเปิดตัวเลยซีนุนิว Love Q ซีนุนิว Love Q หายใจเข้าลึกๆครับหายใจเข้าลึกๆเตรียมตัวให้ได้สุดเสียงครับและตอนนี้ผมขอทุกท่านกรี๊ดดังๆต้อนรับกับคุณซีและคุณนุนเดลมาสำคัญมาก
ู่ด้วยนะครับหล่อไหมครับหล่อน่ารักไหมครับน่ารักเท่ไหมครับเท่โอ้โหแฟนคลับหลายๆคนนะครับมารอตั้งแต่ห้างเปิดเลยตั้งแต่11โมงแล้วก็นั่งจนถึง1ทุ่มเนี่ยครับสุดยอดมากๆโอ้วันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้เจอกับทั้ง2คนครับเอาล่ะอยากให้แบบทักทายแนะนำตัวให้กับด้อมสนๆได้เจอได้หายคิดถึงกันสักนิดนึงครับเจออะไรครับสายตาพี่ตีคือแบบทักทายสักนิดนึงแฮ่นี่เราลุ้มเราสวัสดีครับสนสนทุกคนสวัสดีครับสนสนรู้สึกเหมือนไม่ได้ออกอีเวนต์นานเหมือนกันเราไม่ได้เจอกันนานอยู่เหมือนกันนะครับกอดลูกโอ้โหคิดถึงกันไหมครับก็เนี่ยเก้าวันก็เนี่ยน้องบอก9วันลูกไม่ได้เจอกันคิดถึงมากมากนะครับทักทายเรียบร้อยวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับตื่นเต้นไหมที่ได้มาร่วมงานกับคิวครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับถามพี่ซีก่อนตื่นเต้นใช่ไหมครับครับไม่ใช่แต่แค่ค่ะก่อนจะไม่ถามรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคิวแบบจัดงานแบบที่ใหญ่มากรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนมาแบบมางานมากรู้สึกเป็นเชลมากก็ขอบคุณมากที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับครับทุกคนน้องนุ่นิวนะครับเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับคิวครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับโอ้ยเสียงเสียงอ่อนมากเลยทุกคนอ่อนมากเลยลูกเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าข้างหลังไม่ค่อยลูกลูกทำไมด้วยด้านหลังอยากจะให้เดินไปหาขอเสียงดังๆหน่อยเร็ววันนี้ถ้าเสียงดังนะผมสัญญากับด้อมสนไว้ถ้าสมมุติตรงไหนเสียงดังกรี๊ดดังเนี่ยเดี๋ยวจะให้เดินไปใกล้ชิดด้วยตาอยากขึ้นเพลงอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ได้ไหมขึ้นเพลง #CNUNILOVEKILL ถ้าผมบอกว่า CNUNIL ให้ทุกคนตะโกนดังๆว่า LOVEKILL CNUNILLOVEKILLเอาล่ะว่าถามความรู้สึกกันบ้างตั้งแต่เดินเข้ามาในงานนะครับกับ Kills Love Thailand Kills Love Your Skin เป็นอย่างไรบ้างเห็นกับบรรยากาศในงานในครั้งนี้ครับครับแต่อย่างแรกที่อยากจะพูดก็คือทุกคนระวังเจ็บคอเหมือนกันอย่างนั้นเลยก็อย่างผมว่าชอบแคมเปญงานในวันนี้มากเลยครับเพราะว่าแบบสวยมากๆแต่เดินเข้ามาแล้วครับรู้สึกได้ถึงกับพี่อย่างนี้ก็มีรถตุ๊กๆตรงนี้ได้รถตุ๊กๆมีมอเตอร์ไซค์ด้วยครับมีถ่ายรูปด้วยครับมีถ่ายรูปด้วยตัวไปเที่ยวผมถ่ายไปแล้วกับคุณซีแล้วก็คุณนุ่นนิวครับนี่เลยนี่เคยเหมือนกันนะครับมีรูปพวกเราติดเฟรมด้วยใช่ไหมถูกต้องและถ้าใครนะครับอยากจะถ่ายรูปน่ารักน่ารักแบบนี้นะเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ของคิวไทยแลนด์ครับนำใบเสร็จมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ดูได้รูปกับร้านด้วยคราวนี้เสียงดังเสียงดีแล้วเกินน้องนุ่นิวครับบางคนเขาตะโกนถึงกับจะเจ็บคอเราลงไปปลอบใจเขาหน่อยดีไหมผมจะขออนุญาตและการเสียงดังเสียงดีทำตามสัญญาน้องตีแล้วก็นุ่นิวครับเชิญมาครับครั้งนี้ว่าไงน้องซีมาพี่ซีแล้วก็นุ่นิวครับมาทางด้านนี้เลยออโต้บูธครับก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ของคิวเท่าไหร่ก็ได้ครับก็จะได้ถ่ายรูปคู่ได้รูปภาพของพี่ซิวแล้วก็ของพี่ซีแล้วก็นุ่นิวกลับบ้านไปด้วยจะได้รูปภาพแบบนี้นะครับใครที่มีบินไปเสร็จก็ต้องใหญ่มากเลยหน้าใหญ่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้นุ่นิวหน้ารักมากเป็นที่รักของพี่ซีครับดีมากค่ะซิงเกิลใหม่พร้อมมากนะ
ที่รักที่รักเดี๋ยวให้พี่สี่แล้วก็ลุงลืมถ่ายรูปกันก่อนอย่าลืมนะครับนำบินไปเสร็จมาแสดงครับรับสิทธิ์ในการถ่ายรูปกับซีแล้วก็นุ่นิวกันได้ได้รับรูปแบบนี้กลับบ้านเป็นของเพื่อนรู้ครับชมความน่ารักของสาวด้านหลังอยากให้ไอ้หาเสียงดังๆหน่อยลูกลูกน่ารักมากเลยแล้วเดินไปช่วยสุดเลยนะไหนขอดูหน่อยโหหล่อน้องเนวน่ารักมากไปลูกดูด้วยได้ไหมทางนี้บอกดูด้วยได้ไหมน้ำด้วยได้ไหมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเชิญพี่สี่แล้วก็รุ่นอื่นทางด้านนี้บนเวทีเลยครับและนี่คือความประทับใจนะครับของเพียแล้วก็หนูพี่สี่แล้วก็นุ่นิวครับเดี๋ยวเชิญด้านบนเลยขอบคุณเลยนะสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกับคิวส์และไทยแลนด์คิวส์และเพื่อนทุกคนนะครับจะพาไปเยี่ยมแล้วนะสัญญาแล้วที่รักที่รักทุกคนเดี๋ยวแค่แตกนะถ้าผมบอกว่าซีนุ่นิวให้ทุกคนบอกว่าเลิฟคิวซีนุ่นิวคุณนุ่นิวนั่นก็คือ hashtag ของเรานั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยสัมภาษณ์ในเรื่องของการดูแลตัวเองกันบ้างครับไปที่ไหนก็เจออีเวนต์ไหนก็เจอไม่ได้อยู่ตามอีเวนต์ก็เห็นไลฟ์สดนะครับตามสินค้าแบรนด์ดังๆต่างๆเยอะแยะมากมายในเรื่องของการทำงานครับงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหมครับใครก่อนมีเวลาพักผ่อนไหมครับมีครับผมทำไมต้องมองน้องแบบลุงจ้าค่ะซ้อมคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมใช่ครับวันที่19ของวันนี้ก็มีสุดโซโซจากกันครับผมแล้วดูแลครับนิวเลยครับทุกวันนี้นอนกี่ชั่วโมงครับก็นอน8แก้วลูกนอน8แก้วครับนอน8แก้วไปเลยนอนวันละ8แก้วเออ8แก้วเป็นมูฟ8ชั่วโมงแล้วครับผมก็คือมีเทคนิคในการดูแลตัวเองที่มีความรู้แค่เองและในเรื่องของการดูแลผิวหน้าอะไรครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างทุกวันนี้ผู้ชายหันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เลือกใช้เรื่องสำอางต่างๆสองคนมีความคิดเห็นอย่างไรที่ผู้ชายหันมาดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีไหมครับเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าสมัยนี้แบบจริงๆมันเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องผิวหน้ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลผิวหน้ามันจะโซ่เราต้องทำความมั่นใจให้ตัวเองเพราะว่าเรามีตัวช่วยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกด้วยอะไรคือตัวช่วยมีความรักอะคะและนุ่นิวเหรอครับเป็นยังไงบ้างผู้ชายดูแลตัวเองก็ปกติเลยครับผู้ชายดูแลตัวเองจริงจังอะไรขนาดนั้นใช่ครับแล้วก็ก็อย่างที่เจบอกครับถ้าเราแบบดูดีดูสุขภาพดีแล้วก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นยินดีไหมครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองครับให้หนูมาดูแลได้ไหมดูแลโซ่เขาโซ่เขาคู่นี้น่ารักมากคู่นี้เขาคู่จิ้นหรือคู่จริงจริงคู่จิ้นหรือคู่จริงคู่จริงจริงเปล่าและที่หนูอยู่ครับในเรื่องของการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆตัวนี้นะครับคือคาเลนดูล่าโทนเนอร์นั่นเองใครที่มีปัญหาเรื่องผิวครับไม่ว่าจะเป็นการระคายเคืองของผิวตัวนี้ใช้แล้วปลอบประโลมผิวเคยไหมครับบางทีออกแดดรู้สึกว่าแสบผิวเหลือเกินใช่ไหมเคยเป็นประจำตัวนี้เลยครับใช้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองของผิวเพราะฉะนั้นใครที่สนใจครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นด้านไหนด้วยนั่นแหละครับขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำดีๆนะครับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนในเรื่องของการออกกำลังกายรับประทานอาหารบอกได้เลยว่ากินวิตามินด้วยจริงๆมีความรักได้ไหมคะเรียกว่าอะไรครับฉลามมันเป็นแบบไฮลิมิเต็ดแบบ15ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไฮลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่มันดูแบบมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยชอบมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวงานนี้งานเดียวใช่ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเราได้
รู้ไปแล้วว่าเทคนิคการดูแลตัวเองของคุณซีแล้วก็คุณนุนิวอยากจะฟังร้องเพลงต่อไหมครับอยากจะมอบเวทีให้กับทั้งสองคนหายใจเข้าลึกๆครับและผมขอยกเวทีนี้ให้กับคุณซีและก็คุณนุ่นเดียวที่รักที่รักที่รักหรือเปล่าอ้าวไม่เหมือนที่นัดกันไว้เลยไม่ใช่ที่รักที่รักกับลูกไม่ใช่ที่รักที่รักกับลูกช่วยร้องด้วยนะคะใครช่วยร้องน่ารักที่สุดด้วยOh,
เสียงสูงนี่คือสุดยอดเลยนะเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหพร้อมมากเลยครับต้องของคนมั่นใจเจ๊ข้างๆก็มีคนตั้งนะด้านหน้านี่โอ้โหช่วยกันแบบเรียบร้อยแล้วคราวนี้อยากจะฟังเพลงเพราะๆของทั้งสองคนกันบ้างมีเพลงมาฝากเอาเหลือโคต้าอีก1เพลงอยากฟังกันไหมครับค่ะอยากได้ครับแล้วผมขอมอบเพลงนี้นะครับให้กับเซเว่นนี่ด้วยร้องไปนะใครร้องได้ช่วยกันร้องหน่อยนะครับผมเดินได้ใช่ไหมครับหรือว่าเดินได้ครับเดินได้คุณจะเดินได้นะใครร้องได้ช่วยร้องหน่อยครับครับผมดังดาวมุ่ยต้องใส่เวลาที่ดูสดใสเป็นฝันดีมากเลยแม่อยากเห็นตาไปไหนหากใครทำให้เธอต้องเจ็บช้ำใจบอกแม่ลูกแม่เป็นยังไงทำไมจะแน่เลยให้ฉันอยู่ตรงนี้คอยดูอยากทำให้เธอยิ้มได้ Cause you're so lovely when you smile นั่นดอกมูยะพอสอ Lovely, lovely นั่นดอกมูยะพอสอ Lovely, lovely ก็ทุกครั้งที่ได้เห็นเธอ I feel like I'm dreaming ฉันรู้ไหมไม่มีใครตรงนี้ที่เขาคงมีไม่ไหวบอกเจ็บฉันใจฉันคงทำไม่ได้แน่เลยให้ฉันอยู่ตรงนี้ได้คอยดูแลเธอไม่ไปไหน Cause you're so lovely แค่เรามีกันเพียงเท่านี้ I feel so lucky ไม่ว่าเธอหันมาเมื่อไรเราเศร้าใจอยากทำให้เธอยิ้มได้ Oh Cause you're so lovely แค่ไงมองเธอจากตรงนี้ I feel so lucky แม้เราห่างกันแสนไกลเมื่อไรที่เธอเศร้าใจอยากทำให้เธอยิ้มได้ Cause you're so lovely whenคนที่ติดตามอยู่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจครับกับคิวแชนแนลในเฟซบุ๊กด้วยครับฝากผลงานสักนิดหนึ่งครับครับก็ฝากรอนซอนทุกคนเลยนะคะวันที่19นี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเป็นคอนเสิร์ตของ
ที่ยืนครับผมซื้อบัตรได้อยู่ไม่ได้ละบัตรไม่ได้ละบัตรของเราเนี่ยครับผมใครที่ไม่ได้มางานก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสามารถซื้อบัตรสตรีมิ่งได้หรือว่าจะมีที่บริการสามารถซื้อบัตรสตรีมิ่งได้เหมือนกันครับผมค่ะครับมาที่สองกันเลยค่ะนี่น่ารักมากนะครับคราวนี้เรามาทั้งร้องเพลงครบร้อยแล้วก็มาแชร์เรื่องของการเทคนิคการดูแลตัวเองแล้วแฟนคลับครับที่น่ารักทุกท่านด้านหน้าตรงนี้ก็มีอะไรอยากจะบอกถือว่าเป็นตัวแทนและกันของด้อมสมสนแล้วก็ทุกๆคนที่ Thank you Thank you Thank you นะขออีกทีที่รักที่รัก3 4ด้านหน้าเดี๋ยวยืนยิ้มหวานๆรอเลยนะครับด้านหน้าหวานๆก็ได้ครับตอนนี้ค่ะตอนนี้เห็นแล้วว่าเห็นไหมครับจะเห็นแม่ไหมน้องขยับตัวยี่ชิดหน่อยครับพี่ตีระวังตกนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจคิวส์ไทยแลนด์ด้วยกดหัวใจกดไลค์รัวๆกดแชร์แล้วก็บอกสิ่งดีๆครับวันนี้ได้เจอกับซีแล้วก็คุณนิวจากซีรีส์นี่เฮียก็หาก็ซื้อครับเดี๋ยวแทนพี่ซีเอ้ยถ้าผมบอกว่าซีนุ่นนิวให้ตะโกนดังๆบอกว่า Love Kill ซีนุ่นนิว Love Kill น่ารักมากครับโอเคเดี๋ยวพี่ซีครับขยับมาทางนี้นิดนึง30ท่านที่อยู่ตรงนี้ครับเข้ากล้องครับเดี๋ยวขยับมาตรงนี้เลยครับลงข้างล่างได้ไหมครับช่างท่าหันมาเลยครับลงมาเลยระวังนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับตอนนี้ตุ๊กตาหมีอัดเสียงนะครับอีก2สิทธิ์นะเพียงแค่ซื้อเหรียญพันชุดเซ็ตที่เราได้เตรียมไว้สามารถรับสิทธิ์นั้นได้เลยนะครับอีก2ตัวเป็นตุ๊กตาหมีอัดเสียง4แล้วก็นุ่นนิวทุกคนครับพอผมบอกว่า4นุ่นนิวตะโกนดังๆว่า Love Kill 4นุ่นนิว Love Kill 4นุ่นนิว Love Kill น่ารักมากๆค้างไว้ครับค้างไว้ดอกไหนดีคิดท่าไว้เลยผมขอถ่ายรูปกับแฟนคลับได้ไหมเข้าไปด้วยได้ไหมเอ้าซีนุนิวลาเคียวฮาร์ทเชอร์นะครับมองกล้องยิ้มหวานเลยแม่ว่ายังไงครับขาแข็งแล้วใช่ไหมขาสั่นแล้วครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับน่ารักครับเดี๋ยวเชิญท่านหมดเลยนะครับคุณนิวขอบคุณมากมากที่มาร่วมกิจกรรมกันเลยนะครับได้ไหมครับเดี๋ยวสะดุดรักตกหลุมรักกันขึ้นมารักอยู่แล้วรักอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้แล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับที่ชมอยู่ที่ Facebook แฟนเพจของคิวส์ไทยแลนด์ด้วยวันนี้นะครับทางคิวส์ก็ขอขอบคุณครับคุณซีแล้วก็คุณนุ่นนิวมากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับงานดีๆของเรากับคิวส์เลิฟไทยแลนด์คิวส์เลิฟยวนสกินนั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินสายครับไปที่
เชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ขอนแก่นครับอยากจะให้เชิญชวนคนที่รับชมอยู่ไปรอร่วมกิจกรรมกันสักนิดหนึ่งครับได้ค่ะก็ในก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางคิวซ์มากเลยครับที่ได้เชิญผมกับเฮียมาในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะครับให้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคิดนะว่าเราทำอะไรบ้างมีทุกภาคเลยทุกภาคเลยครับด้วยนะครับที่ผมก็มีเรียกว่าอะไรมีการกดคิวแล้วกันติดแล้วกันครับนิวชอบภาคไหนครับสามารถที่จะเข้ามาตรวจยิ้มน้องหิวดังได้ไหมต่อด้วยนะครับเอาล่ะหล่อไหมครับหล่อน่ารักไหมครับน่ารักวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนทุกท่านครับหายใจเข้าลึกๆครับเตรียมตัวส่งแล้วครับเดี๋ยวให้ด้านหลังเขาได้ถ่ายรูปกันบ้างหายใจเข้าลึกๆครับแล้วส่งเสียงส่งเสียงที่ดังๆให้กับคุณเซฟคุณมุนขอบคุณทุกคนมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะแล้วก็แฟนคลับนะครับที่ติดตาม